เราก็ทำให้มันมีผัวทั้งหมู่บ้านเลยดีไหมลูกนี่อะไรลูกพี่มี่ตัวพี่มี่ต้องตัวไหนผัวเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวิชาอีแหกร้อยผัวใครโดนเข้าไปไม่หวังได้มีผัวไม่ซ้ำหน้าเจ้าพ่อครับช่วยเปิดทางให้ผมรู้วิธีช่วยขวัญด้วยเถอะครับช่วยผมด้วยนะครับผมกราบแล้วครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อมาช่วยผมแล้วใช่ไหมครับกูช่วยมึงไม่ได้ทำไมล่ะครับเท่าดำมันหลอกใช้มึงเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้มันแล้วมึงก็เชื่อกูมาเตือนมึงหลายครั้งแต่มึงก็ไม่เคยฟังมึงเล่นคุณไสผิดคำปฏิญาณสนติดมึงจนแกะไม่ออกแล้วไอ้เพชรผมขอโทษครับแต่ถ้าเจ้าพ่อไม่ช่วยผมเจ้าพ่อช่วยขวัญได้ไหมครับผมไม่อยากเห็นคนที่ผมรักต้องมีความทุกข์แบบนี้อีขวัญดวงมันถึงข้ากูช่วยมึงได้แต่กูช่วยมึงได้ท่านเป็นใครกราบกูสิแล้วกูจะต่อชีวิตอีขวัญให้เองอย่าได้เพชรอีขวัญมันกำลังจะตายกูต่อชีวิตให้มันได้อย่าฝืนลิขิตมันคือชะตากรรมของนางขวัญมึงจะปล่อยให้คนรักของมึงต้องทรมานยันหรือถ้ามึงกล่าวมึงก็ขาดจากกูถ้ามึงเลือกเจ้าพ่อหัวหน้ามึงจะเสียอีขวัญไปในไหนสนมันก็ติดตัวผมจนแกะไม่ออกละผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยคนที่ผมรักผมขอโทษนะครับเจ้าพ่อThank you.
ฆ่าตัวตายหนีพี่หมีไปเลยอ่ะน้อยอกน้อยใจแล้วก็น่าจะบอกกันนะต่อลบต่อไปนี้พี่หมีจะอยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับฉันไงหรือพี่กำลังจะฆ่าตัวตายตามมันไปแล้วฮะอีสงใจมึงหยุดเลยนะกูกำลังเสียใจอยู่อ่ะแล้วไงอ่ะแล้วเสร็จยังฮะมันไม่มีอะไรมากมายหรอกก็อีนางลุงเนี่ยมันน้อยอกน้อยใจที่ฉันไปนอนบ้านที่สมใจอ่ะมันก็เลยฆ่าตัวตายผูกคอตายประชดน่ะไม่มีอะไรหรอกนะโถชักช้าลำไรเสียเวลาน่ะช้าก็ต้องช้าแบบนี้แหละครับกำนันและอีกอย่างก็ตายผิดธรรมชาติด้วยก็ต้องตรวจสอบให้ถูกตามระเบียบครับก็แค่ถามดูกลัวว่าจะจัดงานศพคืนนี้ไม่ทันอีแหกร้อยผัวเป็นบริวารของพญางั่งตาแดงหมอไสยศาสตร์บางคนจะใช้อีแหกไปทำร้ายศัตรูเพศหญิงด้วยการไปเร่งตัณหาทำให้ศัตรูคนนั้นทำสิ่งที่น่าอับอายต่อหน้าทารกำนันจนก่อเรื่องอัปยศและจมดิ่งในความรู้สึกผิดพ่อจ๋าฉันขอโทษที่ทำให้พ่อต้องอับอายขวัญไม่มีหน้าอยู่ต่อไปอีกแล้วเกิดชาติหน้าจะขอเกิดเป็นลูกที่ดีของพ่อและไม่ทำให้พ่อเสียชื่อเสียงแบบนี้อีกหลังทำเรื่องอัปยศหญิงเหล่านั้นจะถูกดึงให้จมอยู่กับความอับอาย
ซึมเศร้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงฤทธิ์ของอีแหกร้อยผัวก็จะยิ่งทวีคูณดึงให้หญิงผู้นั้นจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสิลุงคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยหรือว่าน้องก็ไปหมดแล้วแม่ว่าเหมือนพ่อเขาไม่ค่อยอยากจัดงานศพให้มันยังไงก็ไม่รู้พี่สมใจสรุปว่าสวดพรุ่งนี้แล้วก็เผาเลยนะฉันจะได้นิมนต์พระไว้ให้ก็คงอย่างนั้นน่ะพี่กำนันเขาว่ายังไงก็เอาตามที่เขาว่านั่นแหละแล้วคืนนี้จะมีใครเฝ้าศพไหมพี่สมใจกับปอแก้วเหรอจะบ้าเหรอใครจะไปเฝ้าศพมันใช่ปล่อยมันเอาไว้อย่างนี้แหละศพอีรุ้งเนี่ยไม่มีใครเขาอยากมายุ่งหรอกป่ะปอแก้วกลับเกิดอะไรขึ้นครับขวัญคุ้มข้างอีกแล้ววิ่งหนีเตลิดไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้าวิธีสร้างอีเปอร์ดอกผู้กระทำจะต้องเสกกับศพของหญิงที่เพิ่งตายโดยระหว่างเสกต้องปั้นดินเหนียวรูปอีเปอร์แล้วน้อมจิตผูกวิญญาณหญิงสาวมาอยู่ในรูปดินเหนียวขวัญขวัญขวัญอยู่ไหนลูกขวัญขวัญอย่าได้ครับพี่ขวัญมันกำลังจะตายกูต่อชีวิตให้มันได้อย่าฝืนลิขิตมันคือชะตากรรมมึงจะปล่อยให้คนรักของมึงต้องทรมานงั้นหรือถ้ามึงกล้าออกมาก็ขาดจากกูถ้ามึงเลือกจะฟ้องหัวหน้ามึงจะเสียอีขวัญไปผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยขวัญถึงแม้ผมจะต้องตกนรกหมกไหมผมก็ยอมทำไมต้องเป็นแบบนี้
ติดนะแม่แต่ไม่มีใครรับถ้างั้นพรุ่งนี้ค่อยไปเอาก็ได้ลูกไปเอาพรุ่งนี้ก็หายพอดีสิแม่โทรศัพท์นะไม่ใช่กระบอกข้าวหลามไปแม่ไปเอาอะไรของมันเนี่ยบ้าที่สุดขอถ่ายไปก่อนนะแม่ขวัญทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกขวัญขอโทษทีหลังอย่าทำอย่างนี้ล่ะลูกลูกอย่าทิ้งพ่อไปสิขวัญเพชรช่วยขวัญได้แล้วตอนนี้ออนอยู่ที่หัวนาค่ะคาถาเห็นคลิปที่ออนส่งไปให้หรือยังคะตอนนี้เรื่องกำลังเฉาโชว์เลยนะคะคาถาอย่าลืมเปิดดูนะค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันตัวอะไรเนี่ยเธอพูดว่าอะไรนะเจ้าพ่อปั้นฉันขึ้นมาแล้วก็ต้องสังเวยด้วยอีเป๋อใช่ผู้หญิงคนไหนที่ฉันชอบฉันจะสิงร่างเพื่อให้เจ้าพ่อสังเวยเ
เจ้าพ่อเพชรแต่งตัวซะเดี๋ยวจะมีคนมาทำไมนี่มันอะไรเนี่ยฮะอะไรมันคืออะไรแกใช้วิชาต่ำๆเนี่ยลวงฉันมาที่นี่ใช่ไหมเพอร์เจอร์กูไม่ทำอะไรทั้งนั้นมึงนั่นแหละที่มาหากูเองไม่จริงมึงนั่นแหละเป็นคนทำของใส่กูอิสระแล้วเฮ้ยเหม็นอะไรอ่ะเมื่อคืนมึงนอนกกกูทั้งคืนไม่ได้กลิ่นหรือไงกูนอนกกมึงเหรอเหม็นยังกระซ้างศพขนาดเนี้ยฮะนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเจ้าพ่อครับมีคนมาครับมีคนมาเฮ้ยทำยังไงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับทำไมรูปปั้นเจ้าพ่อหัวหน้าตกลงมาแมวมันหลุดเข้ามาเดี๋ยวมึงเก็บกวาดด้วยครับเจ้าพ่ออะไรคุณคาถาให้พวกเราเอาเก้าอี้ตัวนี้มาถวายแล้วสั่งให้พวกเราตกแต่งตำหนักเจ้าพ่อเพชรใหม่ให้สมกับบารมีของเจ้าพ่อเพชรครับค่ะคาถาอ๋อคือออนอยู่แถวบ้านหัวนานี่แหละค่ะไม่ได้มาทำอะไรค่ะคือออนมาหาลูกขายบริษัทเงินดิจิตอลไชนี่โฟดีไงคะค่ะค่ะออนรู้แล้วว่าเดือนนี้ต้องทำยอดให้ได้2ล้านค่ะค่ะอะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะให้มันผ่านไปนะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณคทาเด็ดขาดออกประตูหลังเพิ่งอัญเชิญท่านมาแค่คืนเดียวก็มีคนซื้อเก้าอี้ใหม่มาถวายท่านคงไม่ธรรมดาจริงๆมึงก็เหมือนกันนะอีเปอร์เที่ยวไปสิงร่างคนมาสังเวยกูมึงนี่มันจริงๆมึงจะให้กูช่วยอะไรอีลุงมันโดนฆ่าตายเจ้าพ่อช่วยมันด้วยตายของมึงจะกลายเป็นความลับไม่มีใครรู้ต่อไปอีรุ้ง
อุ๊ยสนใจนางลุงอ่ะมันอยากให้กำนันมางานหรือเปล่ามันถึงประท้วงแบบเนี้ยวันสวดไม่มาวันเผามาหน่อยก็ยังดีนะพ่อเขาทำใจไม่ได้น่ะกลัวว่ามางานศพพี่ลุงแล้วจะเสียใจจนเป็นลมเป็นแรงไปก็เลยไม่มาดีกว่าแต่เขาก็จุดธูปบอกพี่ลุงที่บ้านนะเฮ้ยหรือว่านางรุ้งมันเคืองเองสมใจมันอยากจะบอกอะไรเปล่าจะบ้าเหรอมันจะมาเคืองอะไรฉันเล่าก็ลมพัดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกปอแก้วไปเก็บรูปนางลุงขึ้นไปวางสิอ้าวแม่ถ้าไม่มีอะไรแม่ก็ไปเองดิเอ้าก็แม่จัดดอกไม้จันทร์อยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอไอ้อีทไอ้ออสมันไปไหนกันหมดนะเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเก็บรูปไอ้ลุงมันเลยเดี๋ยวข้าจัดการเองหน้าอีลุงมันดำมันไม่ซีดเหมือนคนตายแสดงว่าต้องมีคนมาทำอาถรรพ์ใส่ร่างของมันใช่ก็เรื่องนี้แหละที่ฉันอยากให้เจ้าพ่อมาเห็นกับตาเรื่องอะไร คือเจ้าพ่อเพชรเขาไอ้เจ้าพ่อเพชรมันประสบอีรุ้งเมื่อคืนนี้เฮ้ยเองก็พูดไปใครก็จะมาทำเรื่องอับอย่างนั้นยิ่งเป็นเจ้าพ่อเพชรข้าไม่เชื่อเด็ดขาดพูดอะไรมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่มากล่าวหากันลอยๆนะเว้ยอ้าวแต่ฉันเห็นกับตาจริงๆนะป้าแม่ก็เห็นก็เองกับแม่เองเนี่ยก็เป็นพวกเจ้าพ่อเทพชอบหาเรื่องใส่ร้ายเจ้าพ่อเพชรตลอดเออใช่ถ้าเองแน่ใจนะไปพูดกันต่อหน้าเจ้าพ่อเพชรไปเองกล้าไหมได้สิไปตำหนักเจ้าพ่อเพชรเลยไหมล่ะเอาสิไปไปสิแน่สิไปเลยไปเลยไปฉันเห็นกับตาจริงจริงไปเดี๋ยวฉันมานะพี ตำหนักใหม่แล้วเก้าอี้มาจากไหนอะแม่ถามแม่แล้วแม่จะรู้มั้ยล่ะอุ๊ยเจ้าพ่อหัวหน้ากับจอมปลวกหายไปไหนอะอุ๊ยนั่งกันเถอะยืนค้ำหัวท่านหรือไงล่ะพวกมึงมีเรื่องอะไรคนที่มันกับศพอ่ะกลิ่นมันก็ติดตัวแบบนี้แหละกลิ่นศพอีปอแก้วมึงหมายถึงใครก็มึงไงวันนี้อ่ะกูจะมาแฉสิ่งที่มึงทำกับศพอีรุ้งใช่กูกับลูกเนี่ยเห็นเต็มสองตาว่ามึงอ่ะมันโรคจิตวิตฐานมึงพูดให้มันดีๆนะกูพูดความจริงว่ามึงกับศพอีลิงเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยอุบาทสิ้นดีมาใส่ร้ายกูกูใส่ร้ายที่ไหนกูกับลูกเนี่ยพูดความจริงชัดมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นพวกมึงเจอดีแน่อ๋อไปก็ได้กูก็ไม่ได้อยากอยู่นะหรอกไอ้เจ้าพ่อลามกมึงไปทำให้มันหุบปากหยุดพูดเรื่องกูเดี๋ยวนี้เครื่องรางเท้าพญานางคร่อมไม่รู้จักอ่ะเขาไม่ได้สั่งใครสั่งวะฮะเจ้าพ่อเพชรเหรอเฮ้ยหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อน
เดี๋ยวให้ข้าเคลียร์ก่อนพี่กำนันพี่ไปไหนมาเมื่อคืนงานศพพี่ก็ไม่ไปนี่พี่รู้ไหมมีเรื่องแล้วนะเรื่องอะไรก็เมื่อคืนน่ะตอนฉันกับปอแก้วกลับจากงานศพไอ้ปอแก้วมันลืมโทรศัพท์มือถือฉันกับมันก็เลยกลับไปเอาพี่รู้ไหมว่าฉันจะอย่าลืมใจมึงเป็นอะไรเมื่อคืนมึงกลับมาโทรศัพท์แล้วเป็นยังไงขยองพองมองล้อปัสสลับเตะเฮ้ยสลับมึงเล่าต่อสิขยองพองลองลองหลับมึงกลับมาโทรศัพท์แล้วมันเป็นยังไงน้องยองร้องหลับสลับเตะมียองมึงพูดอะไรเนี่ยฮะพูดอะไรมองยองกองหลับสลับเตะมองยองกองหลับมองยองกองหลับสลับเตะมีอีลงใจมีอีลงใจพ่อเพชรจะทำอย่างนั้นเหรอไม่มีทางโอ้จริงไงมาว่าจริงๆนะป้าฉันเห็นเต็มสองตาเลยถ้าแบตโทรศัพท์ฉันไม่หมดแล้วก็เอาเกือบมากันเอาแกะกันเอาแกะกันโอ้แก้วลูกเป็นอะไรอ่ะลูกกูเป็นอะไรโอ้ยฉันก็ไม่รู้คุยกันอยู่ดีๆจู่ๆปอก็เป็นแบบนี้กำนันมาสลัดเดี๋ยวสลัดสลัดห้ามถือว่าขออนุภาพไปทำทิพย์จงล้างสนิทจากอาถรรพ์กลิ่นศพออกไปมองตองจองสลับเลยจู่พ่อจ้าพ มึงต้องการอะไรปอแก้ก็สนใจเป็นอะไรเจ้าพ่อทำของใส่มาหรือเปล่าลบลู่กูมันเลยต้องรับกลับมึงคงไม่รู้สินะว่าตอนนี้ร่างของไอ้เพชรมีเทพองค์ใหม่มาประทับแล้วแล้วเทพองค์ใหม่เป็นใครอ่ะกูคือท้าวพญานางคล่อมท้าวพญานางคล่อมถ้าพวกมึงอยากหายก็เข้ามากราบขอเข้ามาคู่กราบสิกราบกราบขอเข้ามาขอเข้ามาถ้าอยากหายขอเข้ามาขอเข้ามาปอแก้วปอแก้วไหนเป็นไงบ้างลูกปอแก้วเป็นไงบ้างลูกหายแล้ว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 หายแ
หากวันใดพวกมึงคิดปองร้ายกูหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายกูพวกมึงจะมีอันเป็นไปจำไว้ท้าวพญานางคร่อมเออตอนนี้ไอ้เจ้าพ่อเพชรมันมีเทพองค์ใหม่มาประทับทรงศักดิ์สิทธิ์มากเลยพอสมใจกับปอแก้มันกราบปุ๊บนะพูดได้ทันทีเลยอ่ะมึงแน่ใจเหรอวะว่าเป็นเทพกูไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าไอ้คนอย่างไอ้เพชรเนี่ยจะมีเทพมาประทับทรงไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงสิกูก็แค่บอกให้รู้ไว้ตอนนี้ชาวบ้านกำลังเห่อท้าวพญานางคร่อมกันมากเลยตำหนักเจ้าพ่อเทพเนี่ยจะแก้เกมยังไงก็รีบทำซะเดี๋ยวจะสู้เด็กมันไม่ได้อุ้ยสนมึงด่าใครวะกูก็ด่าไอ้เพชรนะสิตอนนี้มันมีท้าวพญานางคร่อมมาประทับทรงหรือว่ามันแก้วิชาอีแห่ของกูได้แล้ววะนี่มันต้องพิสูจน์กันหน่อยเว้ยเป็นไรลูกขวัญทอดปลาทิ้งไว้เพิ่งนึกขึ้นได้พ่อเดี๋ยวมันไหม้หรือว่ามันไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งวะพ่อเสียงกระดิ่งพ่อได้ยินไหมมันต้องมีคนมาแกล้งลูกแน่ไอ้วันเฮ้ยพ่อพ่อเฮ้ยพ่อใครวะพ่อไอ้พวกชิบอย่ามึงมาแกล้งลูกกูใช่ไหมอย่ามึงออกมานะเว้ยพ่ออย่ามึงออกมาถ้ามึงไม่ออกมากูยิงพ่ออย่ายิงถ้ามีคนตายมันจะเป็นเรื่องใหญ่พ่อต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นใครพ่อเฮ้ยออกมาจะวะออกมาไว้พ่อไม่มีใครหรอกพ่อไปเข้าบ้านให้กูเจอนะเว้ยไปพ่อยิงอู้เลยอ่ะสงสัยครูขวัญมันจะหายจริงๆว่ะนั่นครับเพื่อนผมมันเป็นอะไรไม่รู้ครับตั้งแต่มันไปสักมามันก็เป็นอย่างนี้เลยครับจะรักไหม